ครับเรามาพบกับคู่มวยที่เป็นปัญหาในสัปดาห์นี้มวยคู่นี้ชกกันในรายการศึกเจ้าเมืองชนครับเมื่อวันจันทร์ที่13มีนาคมที่เวทีราชดำเนินแดนศักดิ์ สพลจิตยอดมวย 2 ปส.กับเชิงเงินสิทธิ์พุทธพิมพ์ดาวโลดดวงใหม่ของเวทีราชดำเนินทั้งคู่ที่กำลังอยู่นี่นะครับต่างคนต่างกำลังไหว้ครูอยู่ในการนี้แดนศักดิ์นั้นเป็นนักมวยที่ค้างฟ้านะครับเป็นดาวค้างฟ้าหลังจากที่แพ้ศิลปะไทยจ๊กกี้ยิงโดยการโดนเตะเข้าไปก้านคอนิดเดียวครับวันนั้นแพ้นิดเดียวก็หยุดพักรักษาใจฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีครับนี่ครับปู่วิหกเทียนกำแหงเป็นผู้ถอดมงคลให้แก่นศักดิ์วันนี้เตรียมตัวมาดีครับฝ่ายเชิงเนินนั้นก็พร้อมครับต้อนรับการมาเยือนของแก่นศักดิ์สอบเพลินจิตทางหลังของเชิงเนินนั้นก็สามารถผ่านเครือข่ายขอเขตกระดิ่งชันมาได้แบบสนุกตื่นเต้นหมวยคู่นี้เรียกว่าต่างคนต่างมีแฟนเชียร์ด้วยกันนะครับขึ้นมานั้นก้ำกึ่งเพราะว่าแฟนทั้งสองฝ่ายมาเชียร์กันอย่างพร้อมพร้อมและก็หนาแน่นแก่นศักดิ์นั้นเป็นชาวอำเภอเมืองสมุทรสาครตอนนี้ก็เรียกว่าอายุนามก็พอสมควรครับ24ปีเป็นศิษย์รักของคุณจิตเสถียรสุขเจ้าของแชมป์สพลจิตแล้วครับคู่นี้ท่านผู้ชมชมแล้วก็ให้คะแนนไปด้วยนะครับสำหรับมวยคู่นี้เพราะว่าชกเสร็จแล้วอย่างที่ท่านรู้กันอยู่เกิดปัญหาขึ้นหลายคนคงอยากจะให้เรารีเพย์ให้ดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะสำหรับมวยคู่นี้ชมไปเลยครับแล้วก็ให้คะแนนไปด้วยนี่เป็นยกที่หนึ่งนะครับยกเดียวยกที่หนึ่งทั้งคู่ปล่อยฉากออกมายังเรียกว่าดูชั้นดูเชิงกันตามแบบฉบับของมวยรุ่นเดิมด้วยกันนะครับเป็นมวยคู่มือฝีมือแล้วก็เป็นมวยดังด้วยกันดังนั้นต้องดูเชิงกันบ้างเล็กน้อยตามตำรับมวยไทยครับเชิงนั้นทักทายก่อนตามระเบียบของเจ้าของถิ่นแก่นศักดิ์มั่นใจครับวันนี้ต่อยด้วยความสุขุมกำพีรภาพไม่รีบร้อนครับหมดยกที่หนึ่งนี่เป็นแฟนมวยที่เขาชมวันนั้นยินดีครับตอนนี้เป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชใหญ่ของค่ายสพลจิตเราดูยกที่สองครับอย่างที่เรียนให้ทราบยกหนึ่งนั้นเป็นการดูเชิงกันซะมากกว่ายก2เชิงเงินทักทายด้วยการถีบก่อนเลยเป็นการเชื้อเชิญนะครับให้แก่นศักดิ์เปิดเกมแก่นศักดิ์ก็ถีบตอบมาหลวงไม่ได้ไม่เสียครับเชิงเงินโมโหแล้วนี่เริ่มมีการออกอาวุธแรงๆขึ้นมาในยกที่2กรรมการผู้ห้ามทำตามทรงศักดิ์นะครับเจริญพงศ์ตัดลูกนี้ครับแหมสวยงามเห็นกวาดลานแก่นศักดิ์ก้นกระแทกไปพยายามคืนด้วยแข้งขวานะครับจะเห็นว่าแก่นศักดิ์ตอนนี้มาด้วยความสุขุมทางด้านนั้นเป็นกรรมการทางตำรวจโทวิรัตวิลาลักษณ์นะครับเป็นกรรมการให้คะแนน1ใน3ท่านในวันนี้ของคู่ดูครับอาวุธเริ่มออกแล้วในยกที่2ระมัดระวังด้วยกันเมื่อลูกนี้ต่อยลำตัวเข้าไปเต็มๆแต่ว่าเชิงเลิศก็พยายามจะเรียกคืนโดยการแตกอัดเข้าไปการทรงศักดิ์พยายามเร่งครับพยายามเร่งให้นักมวยชกพอยกที่2แล้วแก่นศักดิ์พยายามต่อยหมัดนะครับแก่นศักดิ์นี่เคยหันไปต่อยมวยสมัครเล่นนะครับทำท่าจะดีอยู่พักนึงแต่ว่าไปไม่ถึงดวงดาวก็กลับมาชกมวยไทยดังนั้นจะมีหมัดปากปลายสำหรับการชกมวยไทยเชิงนั้นตัดขาดีครับเดินเข้าหาเชิงฝ่ายขยับเข้าหาตลอดนะครับเชิงเนินดูครับแข้งซ้ายโดนคืนแข้งขวาต่างคนต่างไม่ยอมกันแก่นศักดิ์จะมีฮุกซ้ายยืนหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมไม่ได้ครับจะเตะซ้ายโดนตัดลูกนี้โอ้โหลงไปนี่มีแข้งตามไปนิดนึงลูกนี้เสียหายครับแก่นศักดิ์เสียหายแต่ยังคุมเชิงครับจะเอาใหม่จะแก้คืนได้ไหมนี่เป็นยกที่สองนะครับของการจบของมวยคู่เอกในรายการศึกเจ้าเมืองชนคู่นี้เป็นปัญหาอย่างที่เรียนให้ทราบหมดยกที่สองดูภาพช้ากับต่อยลำตัวตรงนี้สวยเข้าเต็มๆตามด้วยแข้งขวาอีกทีนึงแต่ว่าเชิงเนินพยายามเอาคืนนะครับแทงเข่าซ้ายแต่ไม่ถึงนะลูกนี้ไม่ถึงแล้วมาดูลูกที่เชิงเนินได้เปรียบบ้างแต่ศักดิ์เตะเกี่ยวครับตรงนี้เกี่ยวแล้วตัดล่างตามด้วยแข้งซ้ายแม่ลงเร็วไปนิดเหนือช้านิดเดียวก้านคอแน่คุณอยู่ครับนี่ครับหัวหน้าสตาร์โค้ชของสพลจิตอ้อยเมืองชนครับโปรโมเตอร์ในวันนั้นก็เป็นหัวหน้าของเชิงเนิน
พยายามให้ดูฮุกซ้ายของแกนสัตระวังไว้ยกนี้ยกที่3ก็ให้คะแนนไปด้วยนะครับท่านผู้ชมคู่นี้นะครับเป็นคู่มีปัญหาที่ประท้วงกันยืดเยื้อมาจนทุกวันนี้ยกที่3ครับเป็นพยายามเตะกวาดล่างไว้แกนสัตคืนด้วยขวาเหมือนกันยกนี้ครับดูให้ดีใครจะเป็นผู้ได้คะแนนท่านผู้ชมให้คะแนนด้วยเป็นเงินติดกระบายแกนสักก็โต้ไว้ลูกมวยแล้วแกนสักจะสุขุมกว่านะครับอาศัยที่เก๋าคึกเก๋าเกมแล้วว่างั้นเถอะรัดกุมครับเที่ยวนี้มาดีมากครับแกนสักนี่เมื่อแฟนมวยวันนั้นถือเป็นทีเด็ดเลยเพราะว่าพิชซ้อมเตรียมตัวดีเชิงเดินไล่เข้าหาเชิงเดินนี่เดินเข้าหาบิดเหลี่ยมลูกนี้ไม่ลงครับถ้าลงไปแล้วก็เสียหายเลยวงในครับวงในนั้นดูเชิงเงินจะแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าแกนซาบอกผมไม่เล่นด้วยวงในพยายามฝึกศอกและออกมาตั้งหลักใหม่ตัดล่างตามด้วยเข่ายังทำอะไรแกนซาไม่ได้แกนซาก็ผ่อนหายใจดูครับดูกับมีความเก๋านะครับนักมวยที่เก๋าเกมมีการผ่อนหายใจแล้วก็วางแข้งซ้ายไปวงในนี่ฮะความอึดเนี่ยลงไปเสียหลักว่ากรรมการทรงศักดิ์มาป้าไว้ก่อนความแข็งแกร่งนั่นจะเห็นนะครับว่าเชิงเงินเหนือกว่าแกนสักเพราะว่าหนุนแน่นกว่าเชิงเงินนี่ก็หนึ่งเป็นนักมวยจากอุบลราชธานีเมืองดอกบัวมาดังที่ชลบุรีครับยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมโดนแกนสักโต้สวยๆครับยกที่3นี่ดูฮะความรัดกุมความใจเย็นของแกนสักขีดยันเข้าไปอีกเชิงเงินขยับเข้ามาตลอดโอ้โหแฟนเฮ่ๆนะครับแก่นสักได้ตะลุกสวยงามตรงนี้จะเห็นนะครับว่าแก่นสักทำสวยงามเชิงเดินเข้ามาทำอะไรแก่นสักไม่ได้นะครับยกนี้จะเห็นเลยนะท่านผู้ชมชมให้ดีแล้วก็ดูให้คะแนนไปว่าจุดประตัดทวงกันเพราะอะไรกรรมการตัดสินถูกไหมแก่นสักพยายามเล่นวงรอบตลอดแทงด้วยเข่าซ้ายเชิงเดินโต้คืนมาทำมาอีกแทงด้วยเข่าซ้ายสวยครับมาสองเข่านี่เอาในกดไว้ดันไว้หมดยกหมดยกที่3มาดูภาพช้าครับลูกที่แกนสักสวยนี่ครับแทงเข่าซ้ายเต็มๆเชิงเนินพยายามจะเอาคืนนะครับแทงเข่าซ้ายเข่าขวามานี่ฮะทำอะไรไม่ถนัดนะครับท่านผู้ชมจะเห็นดูลูกนี้เชิงเนินเข้าไปวงในกระตุกลูกนี้มานิดเดียวครับถ้าล้มลงไปแล้วก็เสียหายหลายแสนเลยดีไม่ล้มเชิงเนินใช้ความแข็งแกร่งเบียดหมดเข้าไปเลยนะจะเห็นนะแต่แกนสักก็ใช้เชิงครับนี่ฮะตวัดศอกเข้าไปแล้วก็ต่อมงคลนะมงคลจูเนเตอร์วันนั้นพยายามบอกลูกน้องให้มียับไว้ด้วยยับไว้ด้วยหิวก็บอกเตะขวาเตะขวายกที่สี่เชิงเนินเบียดแล้วยกที่สามนั้นจะเห็นนะว่าเชิงเนินเป็นรองแน่ตรงนี้ยกที่สี่เบียดเข้าไปแกนจังเดินเล่นในเลยครับเพราะรู้ว่าโอ้โหแกนสักคืนด้วยแข้งซ้ายพยายามดันออกไปครับไม่รัดพระด้วยไม่รัดด้วยโดนแข้งซ้ายแล้วจังเดินเข้าไปอีกครับขยับเข้าไปเกียร์ล่างล็อกในโดนดันทิ้งแล้วแข้งซ้ายอีกแข้งขวาอีกแต่ว่าไม่เข้ากับจริงนะครับตัวแต่เตะแล้วได้ลูกมวยจังเดินยังเบียดเข้ามาอีกพยายามจะเข้าวงในแกนสักแข่งว่าเอาจับได้ตรงนี้ไม่ล้มหายไม่ได้แกนสักดันออกไปตรงนี้แกนสักคุมสถานการณ์ดีนะครับจะเห็นล็อกในแล้วตีได้ไหมตียังไม่ได้นะครับเชิงเงินได้แต่ตบเบาๆนี่ฮะล็อกไปแกนสักพยายามในยอกเข่าไปทีนึงแต่แกนสักก็คืนมาเชิงเงินติดเข้ามาอีกติดเข้ามาอีกแกนสักพยายามล็อกให้ได้ครับแกนสักไม่ล็อกด้วยครับกระตุกมาจะตีไม่ได้แต่เล่นนอกครับหลุดออกไปแล้วเตะไว้บิดไปบิดมาอ้าวหลุดไปลูกนี้ไม่เป็นไรหรือว่าหลุดออกจากเบี่ยงไปเบี่ยงมาแล้วหลุดเชิงเดินเข้ามาอีกแทงเข่าซ้ายแกนสักหลุดเอ้าโดนเข้าไปอีกโดนบ้างตอนนี้เป็นอ้าวแล้วแกนสักกระตุกบ้างไม่ล้มครับไม่มีใครล้มแล้วก็เสียหายหลายแสนเลยแต่เข้าตากรรมการครับลูกอย่างนี้ระยะนี้ช่วงนี้นะครับกรรมการชอบกับลูกเหยียบมวยกระตุกลมนี่ตัดลูกนี้โอ้โหล้มลงไปแกนสักโดนเกี่ยวลูกนี้ล้มลงไปแฟนมวยเฮครับแฟนที่เป็นเชิงแฟนมวยเชิงเงินนี่เฮ
ข้ามาอีกครับเฉลิมยังได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันคงได้ล้มไปทีเดียวเท่านั้นโดนแข้งซ้ายเฉลิมเข้าไปโต้โดนแข้งซ้ายแข้งขวาไม่ถึงก็จริงนะเอาเฉลิมได้บ้างแกนซากาโต้กระตุกมาให้เฉลิมตีโอ้แกนซากาโต้ด้วยแข้งซ้ายตลอดเฉลิมบิดเข้ามาขยับเข้ามาแกนซากคุมครับคุมลูกมวยให้แลกแข้งกันแกนซากได้เปรียบอีกท่านผู้ชมให้คะแนนไปด้วยนะครับดูว่าเป็นยังไงเฉลิมเป็นฝ่ายลุกตลอดนะแต่เห็นแข้งซ้ายกับแข้งซ้ายแข้งขวาแทงเข้ามาแข้งซ้ายพยายามโยนอยู่กับเชือกกรรมการคนสักเร่งครับให้ชกกันจนโดนแข้งขวาคนนี้เข้าแข้งซ้ายไล่กันมาจะเอาคืนเอาละแข้งซ้ายมาเฉลิมจับได้แทงเขาแข้งซ้ายคืนได้แข้งเบิ้ลมากไม่มีใครยอมใครครับหมดยกที่4มาแฟนมวยในวันนั้นดูครับนะครับเสียฝ่ายไหนฝักไปฝักมากรรมการคนสักเดี๋ยวหน้าเครียดแล้วครับยกนี้เป็นยกที่5ดูให้ดีครับสี่ยกเป็นไงยกที่5นี่ใครทำครับท่านผู้ชมยกที่5นี่แกนสักรับเฉลิมเดินเหมือนเดิมแกนสักโต้ด้วยแกนซ้ายดันไว้พยายามเบี่ยงลูกมวยคุมไว้ครับแกนสักคุมเฉลิมเบียดเข้ามาตีเข้าไปเข่าขวาแกนสักจะโต้ตีเข่าขวาอีกแกนซากาโต้ตีเข่าขวาอีกแกนซากาโต้อีกยังไม่ได้เปรียบนะครับเฉลยล็อกมาตีแกนซากาโต้ด้วยแกนขวาผลักออกไปแกนซากนั่นมุงนายไม่ชอบก็พยายามดันทิ้งและเตะตามถือไว้ไม่ให้เข้าใกล้เฉลยก็เต้นแข้งซ้ายเข่าขวาแฟนมวยตบมือให้เฉลยนะครับฝ่ายเชียร์เฉลยก็ตบมือเวลาใครทำเอาหลุดไปยังไม่ได้แกนซักก็คุมไว้เรื่อยนี่วงในตีเข้าไปเอาไปผิดอีกแกนซักยังไม่คืนครับเฉลิมได้ไปหลายเข่าดูให้ดีโอ้โหแกนซักลูกนี้เข้าว้าวโดนล้มลงไปลูกนี้ว่ายังไงเข้าตาไหมครับดูให้ดีครับดูนี่จะเป็นลูกเข้าตากรรมการหรือเปล่าเตะลายไว้โดนตัดล่างเฉลิมยังไม่พอครับยังไล่อีกจะผ่านไหมแข้งขวาแลกกันแกนสักแทงเราซ้ายคนเฮกรรมการทรงสักให้ชกเอาละครับดูช่วงนี้แหละครับเฉลิมจะผ่านไหมแกนสักต้องไล่ครับเอาละครับเป็นไล่เข้ามานี่ไม่ค่อยสวยแล้วลูกมวยไล่เข้าไปเตะซ้ายเฉลิมตีแกนสักตีโต้พยายามตีเข่าในครับแกนสักสู้เข่าแล้วช่วงสุดท้ายไม่มีการเก็บกำลังแล้วไม่รู้จะเอาไว้ทำไมแกนใกล้เข้ามาเตะอีกเฉลิมล็อกล่างตีมวยตอนนี้ไม่รู้ครับโบกไปโบกมายังไงแกนสักเตะเฉลิมตีเฉลิมตีแกนสักไล่เข้ามาเอาละครับแลกกันเดี๋ยวต่างคนต่างแลกนะครับอาวุธไม่มีใครยอมคืนเงินไปคืนมาไม่มีใครได้กำไรท่านผู้ชมชมให้ดีนะครับตัดสินกันไปด้วยดูที่ว่าใครได้เปรียบแฟนมวยในสนามก็เฮครับคนไหนฝ่ายไหนทำก็เฮฝ่ายนั้นเฉลิมหันไปเลยดูนาฬิกาหน่อยช่วงนี้เอาครับเลยดูแล้วจะหมดเวลาเลยครับหมดเวลาต้องกราบครับรุ่นน้องต้องกราบรุ่นพี่เพราะแก่นสักนั้นต่อยมานานกว่าเฉลิมเยอะรอการชูมือโอ้โหน้ำเงินครับเฉลิมทำการทรงสักชูไปที่เฉลิมครับหลังจากนั้นแฟนมวยในสนามครับมีการประท้วงนำแก่นสักสอบนจิตขึ้นมาบนเวทีแล้วก็มีการพูดไมค์ครับให้แกนสักพูดใหม่แกนสักบอกว่าเตรียมตัวดีครับต่อยไปผมว่าผมต้องชนะแต่กรรมการให้ผมแพ้ก็เลยมีการประท้วงกันยืดยาวจนกระทั่งกรรมการพินิจประหยัดทรัพย์กับประธานเทคนิคของเวทีราชดำเนินมายืนยันคำตัดสินเหมือนเดิมครับ